สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 11:00 น.พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะพร้อมด้วยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเดินทางถึงได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุเพื่อเป็นที่ระลึกต่อจากนั้นได้เชิญถุงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วเยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนและเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆเน้นการทำงานเชิงรุกโดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมีทีมแพทย์พยาบาลทีมสหสาขาร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้านกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาสกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายและโรคมะเร็งเพื่อช่วยลดทุกข์เพิ่มสุขให้กับครอบครัวผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเซอร์วิสแพลนมีศักยภาพในเรื่องศัลยกรรมเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการไม่ต้องเดินทางไปผ่าตัดยังเมืองใหญ่เช่นมะเร็งเต้านมไทรอยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดไส้ติ่งผ่าคลอดไส้เลื่อนเป็นต้นได้มาตรฐานโรงพยาบาล HA มีบริการฟอกไตทางเส้นเลือดจำนวน16เตียงด้วยแพทย์อายุรกรรมโรคไตรวมทั้งได้มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ซึ่งทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความแม่นยำได้มาตรฐานในช่วงบ่ายองคมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจากนั้นเป็นประธานประชุมในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของโดยมีนายทัศนัยสุธาพจน์นายอำเภอเชียงของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมประชุมมีนายแพทย์นพดลพระนารายณ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเป็น1ใน21โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คนในพื้นที่ทุรกันดารดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิรัชชินวินิจกุลองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในการนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งจัดแสดงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงงานในพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้โดยผ่านนิทรรศการต่างๆซึ่งการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกป้องดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศสืบมาจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆที่มีมาแต่ครั้งในอดีตให้คงอยู่สืบไปจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและร้านค้าในพระบรมวงศุสานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญรวมทั้งร้านค้าอาหารไทยโบราณและผลิตภัณฑ์โบราณภายในสนามเสือป่าซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยซึ่งมีการจำหน่ายบัตรสลากการกุศลและกลับประพฤกษ์หรือซอยดาวต้นโพเงินโพทองเพื่อชิงโชคการกุศลโดยองคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีด้วยนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีใหญ่ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคกิจกรรมสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุคและภาพสามมิติไว้เป็นที่ระลึกรวมทั้งการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นการร้อยดอกไม้สดการปักผ้าโดยวิทยาลัยในวังหญิงวิทยาลัยในวังชายผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์งานศิลปะชั้นสูงเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยขอความร่วมมือในการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพส่วนนักท่องเที่ยวจะมีจุดบริการให้ยืมชุดณบริเวณถนนศรีอยุธยาสวนอัมพรตรงข้ามบช.น.และที่ทางเท้าข้างถนนเสือป่าตรงกันข้ามกองทัพภาคที่1รวมทั้งที่ทางเท้าบริเวณโค้งปตท.ถนนอู่ทองในโดยห้ามใส่กางเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าแตะรองเท้าไม่รัดส้นเพราะถือเป็นเขตพระราชฐานผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานจะมีจุดอำนวยความสะดวกในการจัดชัตเทิลบัสและจุดคัดกรองประชาชนที่จะเข้าร่วมงานซึ่งกำหนดไว้ในบริเวณดังกล่าวทั้ง3จุดนั้นด้วยรวมทั้งที่ถนนราชดำเนินนอกตรงกันข้ามกองทัพภาคที่1งานมีไปทุกวันจนถึงวันที่11มีนาคมศกนี้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค5พร้อมขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างสูงสุดวันนี้เวลา 9:30 นในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค5ครั้งที่1ทับ2561ณโรงแรมทองทารินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางประภาวดีสิงหวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค5เข้าร่วมประชุมครบทั้ง6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิมหาสารคามศรีสะเกษบุรีรัมย์และสุรินทร์รวมจำนวนกว่า600คนทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกได้มีการพบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ที่รับจากการปฏิบัติงานตามภารกิจอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อเน้นย้ำแนวทางในการดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอให้มีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันจะสร้างความนิยมเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนต่อเหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดไทยนอกจากนี้เพื่อรับทราบนโยบายของสภากาชาดไทยในการดำเนินงานและนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกแห่ง
รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะแพทย์ของมูลนิธิเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางพลโทธรรมรงรักแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะแพทย์ของมูลนิธิได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งมีทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติและข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคณะแพทย์ของมูลนิธิได้ทำการตรวจสุขภาพทั่วไปและมีบริการตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขนขาเทียมเคลื่อนที่นอกจากนี้มีการพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการรวมถึงรับคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิในเรื่องต่างๆสำหรับมูลนิธิสายใจไทยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2518อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยนับแต่นั้นมาสำหรับการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยเป็นพระราชดำริในองค์ประธานที่ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการรบและกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมแล้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งจังหวัดลำปางมีจำนวน60คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำ MBT